ก่อนวันนี้จะทิ้งท้ายกันไปมีโมเมนต์น่ารักใช่ไหมฮะของคู่นี้วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของยาย่าอุรัสยานะฮะอายุเขาเท่าไหร่แล้วนะไม่รู้อายุเขาแต่ล่าสุดเนี่ยไอจีของคนชื่อว่าคูกิมิยะเนี่ยแฟนเขาต้องโพสต์อวยพรหน่อยใช่ไหมตกลงเขาได้เป็นแฟนแล้วเหรอโอ้เป็นแล้วแหละอ๋อเหรอใครไม่เรียกฉันเรียกให้แล้วกันโอเคณเดชน์เขาโพสต์นะครับเมื่อประมาณ3นาทีที่แล้ว 4-5 นาทีนี้แหละอ่ะเขาโพสต์บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมขอให้ที่รักอุ๊ยทีละขอให้ที่รักสุขภาพแข็งทีละเล่นแรงใช่ว่าที่รักก็เหรอเห็นมั้ยเป็นแฟนหรือยังเขาเป็นที่รักเนี่ยเอาใหม่ขอให้ที่รักสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโตขึ้นเก่งขึ้นสวยขึ้นและยิ่งมีแต่คนรักมากขึ้นขอให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆมีคุณค่าขอให้ได้ทำในสิ่งที่ฝันทั้งฝันที่อยากมอบให้ตัวเองและฝันที่อยากมอบให้สังคมนะครับดีใจจังเลยที่พี่มีที่รักอยู่เคียงข้างเสมอมาขอบคุณนะครับอุ้ยจมูกจิ้มทำไมอย่างนี้อ่ะที่รักเอาใหม่ดิเออนะดีใจจังเลยที่พี่มีที่รักอยู่เคียงข้างเสมอมานะเดชขอบคุณครับอย่างนี้แล้วก็แฮชแท็กอุรัสยาเนี่ยแหละฮะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเพลงออกซิเจนซูเปอร์เบเกอร์ก็ดังขึ้นมาเบเกอร์ของวงออกซิเจนก็ขึ้นมามันเป็นเพลงที่แบบน่ารักมากนะเปิดนู่นอันนู้นอันนู้นเขามีลำโพงเพลงมันเอาสักเครื่องสิเอาสักเครื่องสิถึงดีน้ำเปรียบยาย่าเป็นเหมือนแบบออกซิเจนให้ชีวิตอ่ะซูเปอร์เบเกอร์เพลงออกซิเจนไปคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ว่าอะไรอ่ะแกคอมเมนต์ว่าอะไรโอ้ยที่รักตายเลยตายไปเลยเออไปคอมเมนต์แซงคอยินดีก่อนไม่แล้วณเดชเดี๋ยวนะแล้วได้ฟังเพลงโบราณขนาดนี้เลยเหรอลูกไม่โบราณเป็นเพลงฮิตอยู่เตอร์ออกซิเจนเป็นเพลงฮิตเธอไม่ทันไม่ออกซิไม่ทันอะไรฉันทานมันไม่ได้เพลงสมอลูมันไม่โบราณมันเป็นเพลงที่ยังร่วมสมัยอยู่เขาก็ฟังกันอยู่ฉันฟังแต่ฉันยังวัยรุ่นน่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของคู่นี้เขาเรียกกันที่รักแล้วนะฮะต้องเรียกว่าแฟนได้อยู่ไหมไม่แล้วต้องเรียกว่าที่รักเออคุณฟังเพลงแล้วนึกถึงหน้าณเดชน์อ่ะโมเมนต์น่ารักถือว่าทำให้ผ่อนคลายในช่วงนี้ค่ะเธอและฉันคงตายอยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมยาย่าพี่ณเดชน์ฝากบอกผ่านเสียงเพลงนี้เลิศอ่ะฮะถือว่าเป็นเพลงรักของทั้งคู่วันเกิดหวานจังงานแต่งงานเนี่ยเปิดตัวมานี่ต้องเพลงนี้แล้วอ่ะเอออ่ะโอเคฮะวันนี้ก็ถือว่าทิ้งท้ายกันด้วยความน่ารักของคู่นี้นะฮะอวยพรมันเกิดกันโชว์หวานให้ทุกคนได้อิจฉากันแล้วแล้วยินดีไปด้วยนะฮะสำหรับณเดชน์ยาย่าฮะก็ขอแสดงความยินดีแล้วอวยพรวันเกิดให้กับยาย่าด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงสวยวันสวยคืนมีผลงานให้แฟนๆติดตามกันเยอะๆนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาของครอบครัวบันเทิงออนไลน์แล้วเราทั้งหมดลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ